ไปดูเป็นเรื่องดังบนโลกออนไลน์นะครับมีคนใช้ TikTok คนหนึ่งเนี่ยก็ได้บันทึกภาพหนุมาน 3D นะครับก็เป็นภาพที่ฉายอยู่บนจอขนาดใหญ่ที่บริเวณ Times Square โอ้โหเหมือนจริงๆนะคุณผู้ชมไปชมคลิปกันเลยฮะเนี่ยคือเหมือนจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าดูผ่านๆเนี่ยคือเข้าใจว่าเฮ้ยนี่หนุมานตัวจริงหรือเปล่าเอื้อมมือมาหาเราจริงๆเลยเนาะตกใจเหมือนกันนะครับคืออันนี้เนี่ยมีผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งนะครับใช้ชื่อว่าบีนิราวัน483เนี่ยก็ได้มีการลงคลิปหนุมาน 3D บนจอขนาดใหญ่ซึ่งก็ถ่ายได้ขณะที่นั่งรถผ่านนะครับบริเวณสยามสแควร์พร้อมกับระบุข้อความว่าหัวใจจะวายแล้วก็เห็นแว็บแรกแล้วก็ตกใจนะครับกับความสมจริงของหนุมานจนคลิปดังกล่าวนี้ก็ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์อย่างมากโดยเพียง2วันนะครับมีคนเข้าไปชมคลิปนี้แล้วมากกว่า12ล้านครั้งแล้วก็ได้รับการกดถูกใจมากกว่า1ล้านครั้งอีกด้วยโดยคนที่ดูคลิปดังกล่าวนี้ก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ประเทศไทยของเราก็มีเทคโนโลยีที่เหมือนกับว่าเคยเห็นแบบนี้มาแล้วในต่างประเทศนะครับรวมไปถึงชื่นชมในความสมจริงนึกว่าหนุมานเนี่ยออกมาจากจอจริงๆบางคนก็บอกว่าขับรถผ่านบ่อยๆยังแอบตกใจในความอลังการเวลาที่เราได้เห็นภาพแบบนี้นะครับซึ่งคลิปหนุมานที่กลายเป็นไวรัลให้พูดถึงโลกออนไลน์วันนี้ก็เป็นคอนเทนต์พิเศษต้อนรับปีใหม่ของ True 5G ผู้นำด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีที่นำเอาหนุมานกลับมาโลดแล่นในรูปแบบ 3D เพื่อส่งพลังใจครั้งยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ทาง True 5Gชวนทุกคนไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสมจริงของเทคโนโลยีโดยได้มีการนำหนุมานตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ผู้ที่มีพลังมีความว่องไวมาสร้างสรรค์ให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสเพื่อร่วมส่งมอบความสุขแล้วก็สื่อถึงการเคียงข้างคนไทยในการฝ่าฟันอุปสรรคโดยได้มีการฉายหนุมานผ่านจอ True 5G Illumitech LED Billboard นะครับซึ่งหน้าจอนี้ก็มีความโค้งรับกับมุมตึกแล้วก็มีขนาดกว้างมากถึง16เมตรสามารถที่จะไปร่วมตื่นตาตื่นใจในความสมจริงของหนุมาน 3D ได้นะครับที่ True Branding Shop สยามซอย2ครับนี่สวยงามจริงๆนะคะก็มีทั้งหนุมานมีหนุมาน2กรเอื้อมมาหยิบรถแท็กซี่หรือว่าหนุมาน4กรก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ